แนวคิดง่ายๆเลยแล้วคือพยายามจะหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกแมคคาเดเมียที่เดิมทีแล้วเนี่ยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแมคคาเดเมียนะคะเขาก็จะผลิตแมคคาเดเมียเพื่อสำหรับรับประทานอย่างเดียวนะคะแต่นี้เปลือกเนี่ยปีนึงมันก็จะเหลือทิ้งหลายร้อยตันนะคะทุกวันนี้เขาจัดการบริหารจัดการก็คือมีคนมารับซื้อไปทำฐานเชื้อเพลิงนี่ก็เลยมองว่าตัวเปลือกแมคคาเดเมียเนี่ยมีคุณสมบัติที่เบานะคะแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็เปลือกเนี่ยจะมันนะคะสวยน่าจะเอามาทำเครื่องประดับได้แล้วก็หรือหากแปรรูปเป็นฐานเนี่ยถ้าเกิดไปทำเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มค่าคุ้มราคาเท่าไหร่นี่ก็คิดว่าถ้าเอามาทำเป็น product อื่นๆนะคะที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะเพราะว่าทุกชิ้นทำกันในชุมชนนี่แหละนะคะแล้วก็เราอยากให้ชุมชนตรงเนี้ยนะคะเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์โดยสมบูรณ์ต่อไปเนี่ยในชุมชนตรงเนี้ยเขาสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชิงสร้างสรรค์ได้อีกนะคะตรงนี้มันก็จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ทรัพยากรนะคะหรือต้นทุนการผลิตที่เขามีเองอยู่แล้วในชุมชนเนี่ยแล้วเขาก็สามารถผลิตภัณฑ์ของเขาได้เองนะคะจัดการการขายของเขาได้เองแล้วก็เกิดรายได้ในชุมชนตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้กิจกรรมตรงนี้มันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะคะ